นะครับเราอยู่กันที่รายการชื่อสั้นๆนะฮะกองทุนไหนดี Selected LTF Armed ซีซั่น3ปี2018ครับผมครับผมตอนนี้หมดช่วงแรกไปแล้วช่วงต่อมาคือช่วงที่2นั่นคือถามต่อเราจะมาไม่ใช่เดี๋ยวๆๆๆๆยังไม่รีบสิไม่รีบช่วงต่อมาของเรานั้นก็คือช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนที่จะมารีวิวนะครับเราจะหยิบกองทุน LTF RMF ที่น่าสนใจมารีวิวครับซึ่งกองทุนวันนี้เป็นกองทุนอะไรครับคุณหมอครับก็อ่ะขึ้นไฮไลท์มาเลยไหมหรือยังไงดูต้องรอคนไม่เราต้องใบ้ก่อนไหมไม่เนี่ยต้องมีลองทายกันไหมดูจากไฮไลท์ก่อนแล้วกันดูไอ้ครับผมไฮไลท์เราก่อนอ่ะไฮไลท์เด่นมีอะไรบ้างไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่าคือถ้าพูดถึงจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้เดากันก่อนเริ่มพูดถึงก็ได้นะใช่ฮะเอาแค่แบบสไลด์ไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยครับผมเขาบอกว่าเลือกหุ้นคุณภาพดีเป็นหลักเป็นฐานดีเป็นหลักฮะแล้ววงเล็บด้วยว่าบัตทอมอัพนี่ไม่ได้ว่ากินเหล้าหมดแก้วนะไม่ใช่ very good ไม่ใช่คือหมายความว่าเลือกหุ้นจากพื้นฐานจริงๆของบริษัทนะครับครับผมถ้าบริษัทไหนดีบลจ.เหล่านี้เขาก็จะเลือกขึ้นมานะครับซึ่งพอพูดถึงbottom upนะคนจะนึกถึงอยู่ไม่กี่บลจ.บลจ.ไหนที่bottom upหนักๆครับผมใครเดาได้ลองทายมาก่อนว่าเป็นบลจ.อะไรถูกต้องนะอันแรกอันดับแรกคือbottom upมีอะไรอีกไหมไฮไลท์ต่อลงทุนแบบกับหุ้นที่แบบเป็นระยะยาวมากๆคือต้องบอกว่ากองนี้ไม่ได้มีการสับเปลี่ยนหุ้นบ่อยครั้งเท่าไหร่นะก็คือครับผมมั่นใจบริษัทนี้ดีจริงปุ๊บก็ซื้อกันถือนานๆไปเลยครับน่าสนใจเรามาดูซิว่ามีคนทายด้วยเดี๋ยวมาแล้วทำไมทำไมทายมาอย่างนี้ล่ะทายปุ๊บเป็นไงตกใจเลยถูกปั๊บเลยอย่าเพิ่งทายเข้ามาก่อนครับใครทายถูกนะครับผิดก็ได้นะหรือถ้าเกิดอยากลองดูนะครับกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อกองทุนเฮ้ยลองดูเราจะแจกรางวัลไม่แน่ใจเหมือนกันทีมงานไม่ได้บอกแต่ว่าเราอยากให้ทายกันแต่ปีนี้เราแจกของน้อยกว่าคุณหนอมใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องบอกให้ทีมงานเริ่มแจกของแล้วเริ่มแจกของเออทายกันมาเอ้ยทำไมเขาทายกันมารัวๆแล้วเขาทายชื่อนี้ตลอดเฮ้ยลองดูครับกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อกองทุนถ้าแชร์ไปแล้วพิมพ์ชื่อกองทุนถูกทีมงานของเราจะตามไปดูตามไปแล้วกดไลค์ให้เราคนที่ทายถูกทีมงานเราใจดีอยู่แล้วไปชื่นชมไปรีกูดการที่มีคนชื่นชมเอาไม่มีอ่ะไม่แน่ใจแต่ทายเข้ามามีหลายคนทายเข้ามาแล้วจะคอมเมนต์ก็ได้หรือจะแชร์ไปแล้วพิมพ์แคปชั่นชื่อกองทุนไปก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับสองอันนะไฮไลท์เลือกหุ้นคุณภาพนะครับพื้นฐานดีถ้าเสียของเราของออมานี่เห็นไม่รู้สึกประทับใจแล้วจะแจกของไปก็ได้นะไม่แน่คือจริงๆแล้วรายการเราอ่ะมันจะอยู่ที่ว่าไปต่อไม่ไปต่อยังไงเนี่ยมันอยู่ที่คนเข้าร่วมถูกต้องถ้าเข้าร่วมแล้วมีกิจกรรมร่วมกันเยอะบางทีเขาอาจจะอยากแจกของใช่นะแต่ปีแรกเราแจกของเยอะไงใช่คนติดตามเรามาปีนี้แจกของปีนี้ไม่แจกเดี๋ยวรอดูครั้งหน้าใช่ครับผมอ่ะโอเคไฮไลท์นะอย่าลืมนะกองทุนแบบ bottom up โอเคเน้นลงทุนระยะยาวทายเข้ามาเอายังอ่ะให้เฉลยไหมถ้าใครอยากให้เฉลยพิมพ์ครับพิมพ์อะไรฮะสาธุ99เงี้ยไม่ใช่พิมพ์2แล้วกันเออใครอยากให้เฉลยพิมพ์2มาเราจะได้เฉลยเลยครับนะฮะอ่ะว่ามา2อันนะไฮไลท์2อันนะ1คือหุ้นคุณภาพพื้นฐานดีใน3กด3เยี่ยมเออเราคุยกันครับเราคุยกันเข้าใจใช่ไหมใช่บอกเขาว่ากวนๆเหรอเออไม่ได้พูดแรงขนาดนั้นไม่ได้นะครับโอเคมาเฉลยเลยก็แล้วกันมาแล้วจริงๆแล้วคนที่พิมพ์2มานะครับครับผมเป็นคนแรกก็คือน้องอโลฮานัตตี้ของเราครับจะบอกความจริงว่าน้องเป็นคนแรกที่ทายถูกด้วยเออก็ที่เมื่อกี้เราค้างไปแป๊บนึงเนี่ยครับผมคือพิมพ์มาปั๊บถูกก่อนเลยแล้วพอบอกให้เฉลยก่อนพิมพ์2โอ้โหสิ่งที่พี่อยากจะให้นอกจากน้องตอบคนแรกมีกิจกรรมของเราเป็นทั้ง2อย่างเลยพี่อยากจะมอบรางวัลให้คือพี่จะตบมือให้กุฏิให้ด้วยกุฏิให้ด้วยเสริมให้หน่อยกุฏิให้ด้วยดีมากนะครับถ้าเกิดรายการไม่ทันขาดจะค้างชื่อแล้วมาโอเคมาก็พูดถึงกองนี้เลยแล้วกันเนาะครับผมเฉลยเลยนั่นคือกองทุนชื่อว่าอะไรครับมันชื่อกองทุนมันเปิด ABLTF ครับผมนะครับเปิดอบดินสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาวครับผมนะครับจากบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุนนะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอบดินสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดโอ้โหชื่อเต็มเลยเหรอเอาเต็มเดี๋ยวนี้เราพูดอะไรต้องพูดเต็มคุณจะมาแบบพูดสั้นๆคนไม่เข้าใจนะเพื่อให้ถูกต้องระบุไปเลยครับเป็นกองของอบดินสแตนดาร์ดถูกต้องครับครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้จริงๆกองนี้เนี่ย
ถ้าใครติดตามรายการสมัยก่อนนู้นเลยนะนานนานนานอยู่นานนานมากนะจะเห็นเราชอบหยิบมาเราก็หยิบมาพูดคุยกันโอ้นานเรื่อยๆนะครับก็จะบอกว่าเราจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงการลงทุนเขายังเหมือนเดิมไหมสไตล์ลงทุนยังเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับก็มาดูกันหน่อยแล้วกันก็กองของอับดินสแตนดาร์ดนะครับกองนี้นะครับเป็นกอง LTF ซึ่งเป็นถือหุ้นล้วนเนาะ 100% นะครับใช่แล้วก็ถือแบบว่าสัดส่วนก็ประมาณเนี้ย90กว่า 100% เป็นเรื่องธรรมดาปกติครับก็ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับผมก็เป็นกองหุ้นนะครับกองหุ้นก็คือความเสี่ยงระดับ6อยู่แล้วถูกต้องครับอันนี้มาดูผลตอบแทนย้อนหลังบ้างครับผมก็ต้องบอกว่ากองหุ้นนี้ทำผลแทนย้อนหลังได้ค่อนข้างที่จะก็ต้องบอกว่าสม่ำเสมอสม่ำเสมอนะครับอาจจะไม่ร้อนแรงแบบโอ้โหดูแล้วแบบหวือหวามากมายนะแต่ว่าได้ผลแทนที่ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมออาจจะเป็นเพราะวิธีการเลือกของเขาวิธีการถือของเขาอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องนะครับผลตอบแทนที่ได้มาก็เกิดจากการแนวคิดการลงทุนของบลจ.นี้นั่นเองครับผมคราวนี้ไปดูต่อผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเราดูเป็นรายปีไปเมื่อกี้ให้เห็นภาพไปแล้วก็สม่ำเสมอใช้ได้นะครับคราวนี้ไปดูที่ตัวผลตอบแทนที่เป็นเรียกปักหมุดเนาะปักหมุดตามปีก็คือตามย้อนหลังตามเวลา1ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังเทียบกับบริษัทอื่นด้วยเทียบกับบลจ.อื่นด้วยจะเห็นว่าก็1ปีที่ผ่านมาเป็นไงก็ดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถืออยู่ก็ปีนี้น่าจะแฮปปี้ได้นะครับอยู่ว่าใช้ได้อยู่แต่เรื่องของผลตอบแทนนะครับยังไม่น่าสนใจเท่าเรื่องของความเสี่ยงของกองทุนนี้ครับเราไปดูที่ตัวความผันผวนหรือ standard deviation ของกองทุนนี้กันใช่หน้าต่อมาเลยนะครับเราจะเห็นว่าครับผมความผันผวนของกองทุนนั้นเป็นยังไงเรียงเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมครับ very good คือไม่ผันผวนคือแบบผมเปิดดูแล้วแบบเฮ้ยกองทุนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าความผันผวนของกองเนี่ยถือว่าไม่ได้แบบแกว่งไปแกว่งมานะครับก็คือมันเป็นเพราะว่าเขาเลือกเขาถือหุ้นนานด้วยไหมเกี่ยวไหมถูกต้องถือหุ้นเลือกคืออย่างนี้เขาเลือกหุ้นเลือกลงทุนกับหุ้นตัวนึงแล้วเนี่ยบางทีถือหุ้นบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็น10ปีเลยนะใช่ใช่ที่คุณเคยเล่าหุ้นบางหุ้นในกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีอะไรมีกิจการที่แข็งแกร่งอ่ะแล้วก็ผลตอบแทนของกิจการนั้นมันก็สม่ำเสมอดีครับผมมันเลยทำให้ตัวที่ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้ผันผวนมากเพราะว่าหุ้นเหล่านี้คนซื้อแล้วก็ถือนานเช่นเดียวกันคือเน้นเรื่องลงทุนระยะยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่ามันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าใครอยากถือแล้วกองนี้แล้วอยากถือ LTF แล้วสบายใจหน่อยกองนี้อาจจะเป็นตัวกองนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่เรียกว่าความผันผวนมันไม่ได้สูงจนเกินที่แบบเกินมากเกินไปอ่ะบางกองนะถ้าไปดูย้อนหลังหลายคลิปนะครับมันจะแบบโหบางปีนะปีที่1นี่อาจจะแบบอยู่ข้างล่างบ้างปีที่3นี่กลับมาอยู่ข้างบนปีที่5อยู่ก็เป็นกองใจหายเจอคว่ำก็คือต้องบอกว่าบางกองเนี่ยเขาก็มีการปรับกลยุทธ์ในการตามอะไรตามช่วงเวลาตามช่วงเวลาตามธีมตามอะไรเขาใช่เพราะฉะนั้นพอปรับกลยุทธ์บ่อยๆบางครั้งครับผมเหตุการณ์นี้ก็คือบางทีปีนั้นน่ะหุ้นที่เขาเลือกมาอาจจะยังไม่มาบางครั้งมันมีการเหวี่ยงค่อนข้างเยอะใช่แต่อับดีนเนี่ยเนื่องจากเขาเน้นลงทุนกับหุ้นตัวนึงเนี่ยค่อนข้างยาวระยะเวลาถือนานใช่ถือนานนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเขาบริหารได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเรื่องของความเสี่ยงนะครับถ้ามองจริงเขาเหมือนเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบดูเหมือนมั่นใจในความลงทุนไหมถ้ามองเป็นแบบนักลงทุนคนหนึ่งก็คือเป็นคนนักลงทุนที่ค่อนข้างมั่นใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นนะครับจะเข้าในส่วนของ investment process หรือยังเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาถือตอนนี้ปัจจุบันเขาถือพอร์ตหน้าตาเป็นแบบไหนนิดนึงก็ไปดูหุ้นตัวหลักๆหุ้นตัวหลักๆนะก็มีตั้งแต่นะบริษัทที่เราคุ้นเคยจะเป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยเกือบหมดเลยอันดับแรกเป็นหุ้นอีออนใช่นะครับจะบอกว่าหุ้นตัวนี้น่าจะทำให้ผลตอบแทนเด้งสุดๆนะใช่เพราะว่าถ้าเทียบกับต้นปีมานะครับเป็นไงครับพี่น้องขึ้นมาประมาณ 80% ใช่ไหมผมจำคุณจำได้ว่าต้นปีราคาประมาณนี้ประมาณ100ตอนนี้180โอ้ประมาณนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้ตามละเอียดแต่ว่าผมจำได้ว่าขึ้นมาสูงอยู่เป็นที่มาของปีนี้นะที่ผลตอบแทนบูมขึ้นมาใช่เพราะหุ้นตัวนี้แหละแต่ว่าเขาก็มีการคัดเลือกที่มองยาวอย่างที่เขาบอกจริงๆแล้วก็หุ้นแต่เราจะสังเกตอย่างนึงว่าเป็นหุ้นที่แบบเรารู้จักกันอ่ะใช่ครับแล้วก็กิจการก็โตไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเน้นลงทุนแล้วสบายใจมันคงแข็งแกร่งเอาว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็รอให้มูลค่าของมันปรากฏออกมาขึ้นใช่ฮะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวอีเวนต์โปรเซสระหว่างนี้ก่อนจะเข้ามีนิดนึงก่อนเข้าอีเวนต์โปรเซสเนี่ยเราจะมาดูก่อนว่ามีใครมีคอมเมนต์อะไรบ้างถ้าตอนนี้นะครับใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับกองทุนนะครับ ABLTF นะครับ
ของอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เรื่อยๆใช่นะครับมีอะไรคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวขอเช็คคอมเมนต์นิดนึงว่ามีใครถามอะไรไหมครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะก็มีคำทักทายเข้ามาเหมือนเดิมนะครับทุกคนน่ารักมากนะครับเข้ามาสวัสดีกันนะฮะนี่นี่น้องอโลฮาเขาบอกว่าเขาไปที่งานเซตอินเตอร์เซตี้ด้วยไปนั่งฟังหมอนัทมาอยู่อ้าวเหรอเออวันหลังให้เข้ามาทักครับผมนะครับครับวันนี้ผมพูดเนี่ยสถานการณ์เทียบเป็นไงอ๋ออย่า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 ไม่ดี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 เอาว่าโอเคอยู่นะฮะนะฮะก็น่ารักมากวันนี้สนุกสนุกใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวนะมีคำถามเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวนี่มีคุณบอกว่ามีก็ถ้าไทยส่วนใหญ่ไทยถูกเนาะเป็น A B L T F กันหมดเลยนะครับใช่ใช่กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดทุนระยะยาวนะครับต้องถามกันมารัวๆของบริษัทอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแล้วนี่เองใช่แล้วฮะพิมพ์กันมารัวๆฮะเดี๋ยวนะมีไทยจริงๆคนไทยถูกเยอะมากเลยคุณอ๋อมีคนสนใจเรื่องค่าธรรมเนียมกับเรื่องของการซื้อผ่านธนาคารหรือโบรกไหนได้บ้างสำหรับกองทุนนี้อันนี้ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปตอบตอนช่วงท้ายใช่ครับอันนี้ขอลองดูก่อนแล้วถ้าเกิดใครดูอยู่นะครับเห็นว่ากองทุนนี้น่าสนใจอยากให้เพื่อนๆมาดูนะครับสามารถแท็กเรียกเพื่อนก็ได้หรือกดแชร์ครับนะครับกดแชร์ไปนะครับให้ดูหรือว่ากดไลค์กดหัวใจบอกเรานิดนึงว่าโอเคชอบนะครับเราก็ได้คัดเลือกกองทุนนี้มาบ่อยๆครับผมนะครับอ่ะเข้ามาสู่ของinvestment process คราวนี้น่ะนะสนใจมากว่าตัวอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเนี่ยเวลาเขาคัดเลือกหุ้นเพื่อที่จะลงทุนนะครับของบลจ.เนี้ยครับผมเขามองยังไงบ้างใช่ครับเราไปดูก่อนนะครับขั้นแรกต้องบอกว่างี้ครับตัว investment process ของกองอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาวตัวนี้เนี่ยเวลาเขาเลือกหุ้นหรือเลือกการลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องของเขาเรียกว่าคุณภาพของตัวหุ้นแบบเขาเรียกอะไรไปดูที่งบการเงินหรือไปผู้บริหารก่อนเลยนะแต่สิ่งแรกที่เขาทำอะไรเขาทำอะไรจากที่เคยไปพูดคุยแล้วก็เคยฟังนะครับครับผมเขาไปดูก่อนว่าผู้บริหารของบริษัทน่ะนิสัยดีไหม คือหมายว่าไปทำความรู้จักถูกต้องครับหมายว่าแบบก็คือทำความรู้จักกับผู้บริหารตรงๆเลยว่าดีไหมคือต้องบอกว่างี้เขาทำกันบ้านไปก่อนไปดูก่อนว่าผู้บริหารนี้นะครับมีธรรมาภิบาลไหมเป็นยังไงมีประวัติเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคุณว่าเขาเคยบอกว่าหุ้นที่ดีเนี่ยมันต้องเกิดจากการบริหารที่ดีถูกต้องการบริหารที่ดีเกิดจากคนที่ดีฉะนั้นคนต้องเป็นคนที่ดีก่อนใช่ใช่ไหมนะครับอันนี้เข้าไปดูก่อนเสร็จปุ๊บทางอเบรนสแตนดาร์ดทำไงต่อรู้ไหมครับเขาเข้าไปดูต่อว่าแล้วกิจการนั้นดีจริงหรือเปล่าทำการบ้านไปก่อนทำการบ้านเตรียมไปก่อนแล้วเข้าไปดูวัดว่าเป็นอย่างที่คิดไหมแล้วเตรียมคำถามด้วยจากนั้นก็ค่อยเข้าไปคอมพานีวิสิตเพื่อที่จะไปถามคำถามเหล่านี้ประเด็นที่ยังสงสัยอยู่เอาไปถามผู้บริหารโดยตรงแปลว่าเขาไม่ได้แค่เข้าไปวิสิตก่อนแล้วแบบคุยไม่ใช่ไม่ได้เก็บข้อมูลแต่เตรียมทุกอย่างไปพร้อมแล้วก็เข้าไปทีเดียวเลยถูกต้องจากนั้นเนี่ยค่อยไปดูเรื่องของงบการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บค่อยไปดูเรื่องของตัวราคาว่าแบบถูกหรือแพงครับผมแล้วก็ดูราคาเนี่ยเขาก็ดูเปรียบเทียบกับตลาดไประหว่างทางด้วยนะครับก็คือต้องบอกว่ากองทุนของอเบรนสแตนดาร์ดเนี่ยเวลาเขาเลือกเนี่ยเขาก็ดูทั้งคุณภาพครับผมแล้วก็เชิงปริมาณด้วยนะไม่ใช่ว่าเพียวๆวัดทั้งอัพอย่างเดียวนะแต่ว่าก็จะดูอันนี้ควบคู่กันไปด้วยครับแล้วก็ถ้าบริษัทไหนที่มูลค่ามันแพงเกินไปแล้วแล้วเขาถืออยู่เขาอาจจะมีการทิมขายบางครั้งคือไม่ใช่ว่าเขาทิมขายคือทยอยขายออกบางส่วนอาจจะบางส่วนเพื่อให้รักษาสัดส่วนอะไรเขาว่ากันไว้ทำเป็นเขาเรียกเรื่องของความเสี่ยงด้วยบริหารความเสี่ยงไปด้วยนะครับเสร็จปุ๊บบางครั้งก็ดูได้ว่ามีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวหรือเปล่าก็อาจจะมีการซื้อเพิ่มได้ไม่ถึงกับว่าซื้ออย่างเดียวถือไว้นานๆแล้วก็แช่แป้งแต่ว่าระหว่างทางก็มีการบริหารจัดการไปด้วยนะครับก็ถือว่าจริงๆเป็น process ที่ต้องบอกอย่างนี้ผมชอบพูดก็คือคำว่าคลาสสิกก็คือโหทำได้แบบเจ๋งมากอ่ะคือเป็นการลงทุนแบบ value investor จริงๆคือผมว่าอันนี้คือสไตล์ลงทุนแบบ VI จริงๆซึ่งไปปรากฏในวิธีการลงทุนของกองทุนของกองทุนเพราะฉะนั้นนักลงทุนคนไหนนะครับที่เป็นสไตล์ VI อยู่แล้วที่ชอบสไตล์ VI ชอบสไตล์ VI อยู่แล้วจริงๆอ่ะกองแบบเนี้ยก็เหมือนเราลงทุนเองแล้วได้บริษัทที่ดีอ่ะเหมือนเราถือเป็นหุ้นมันแบบไปรู้อินเวสเตอร์จริงๆคือถ้าคุณชอบสไตล์นี้แล้วคุณคิดว่าวิธีการคัดเลือกหุ้นเขาน่าสนใจอ่ะกองอย่างเงี้ยเหมาะนะใช่ใช่ไหมก็เขาถือหุ้นนะครับยาวมากนะอย่างที่บอกบางตัวนี่เป็น10ปีครับผมถือหุ้นจนกว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนั้นจะเปลี่ยนไปนั่นแปลว่าโดยที่เข้าไปเช็คกับกฎอะไร10กฎกฎ10ประการเพื่อการลงทุนของตัวอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเขาจะมีโพลิซีของเขาว่าเขาจะมีควร10ข้อนี้10ข้อนี้ยกตัวอย่างมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยงบการเงินเนี่ยแข็งแรงหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าส่วนนึงเนี่ยที่ทำให้บริษัทแข็งครับผมดูแล้วดีแล้วก็เติบโตได้ในระยะยาวคืองบการเงินหนี้สินต่อทุนเป็นยังไง
แนวโน้มของงบการเงินแบบเป็นยังไงบ้างหนี้สินเยอะจนเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นครับเข้าไปเช็คหมดนะครับอีกอันนึงที่คุณหนอมพูดเล่าให้ฟังไปแล้วบอกว่าตัวบุคลากรของบริษัทเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเป็นหัวใจสำคัญเพราะบอกว่าบริษัทก็คือคนน่ะเพราะคนทำงานใช่ไหมครับคือบริษัทมันจะไม่สามารถไปได้ดีถ้าไม่มีคนคอยถ้าไม่มีคนคอยหนุนอยู่ข้างหลังใช่นะครับนี่เขาเข้าไปดูถึงบุคลากรในบริษัทให้เราเลยฮะนะครับเนี่ยยกตัวอย่างก็คือเป็น2ใน10ข้อนะจริงๆเขามีโปรเซสเยอะมากนะครับใช่ใช่ใช่ถ้าเราพูดอาจจะถึงพรุ่งนี้เช้าก็ครับผมเราจะนอนตรงนี้3ไม่นอนไม่นอนตรงนี้คือจริงๆก็อยากนอนตรงนี้เหมือนกันช่วงนี้ก็อยากนอนอยู่ครับผมครับผมอ่ะนี่ก็ให้เห็นคร่าวๆว่าการบริหารงานเนี่ยเวลาถ้าเราทำแบบนี้แล้วเลือกหุ้นแล้วลงทุนแบบระดับ10ปี20ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้หุ้นที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็โอกาสขาดทุนเนี่ยผมบอกตรงนะผมจะน้อยผมว่าไอ้พวกนี้มันสะท้อนสไตล์การลงทุนของแต่ละบลจ.นะใช่เออมันก็ทำให้เลือกได้ดีขึ้นก็ครับผมก็ทำให้เรียกว่าโอกาสขาดทุนมันจะน้อยลงนะครับบริษัทเหล่านี้โอกาสที่จะเจ๊งปิดตัวไปยากอ่ะครับผมเนาะเพราะว่าบริหารก็เก่งนะครับงบการเงินก็ดีนะครับแล้วถ้าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่เขาก็ถือต่อไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ไหมมันก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่เอาจริงบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็อย่างนี้ก็แปลว่าไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าไอการไปเรื่อยๆของเขาที่ถือนานๆเนี่ย มันน่าจะมาจากการคัดเลือกที่ดีระดับแรกนะไม่แล้วเวลาฟันเมนเจอร์เขาเลือกหุ้นเนี่ยเขาเลือกทีเขาทำ forecast อย่างที่บอก5ปี7ปีอะระยะยาวกำไรต่อหุ้นของบริษัทจะค่อยๆเพิ่มขึ้นสุดท้ายราคาหุ้นจะค่อยๆมาเองซึ่งเขาก็จะวัดจากกำไรจริงได้ไปเรื่อยๆถูกต้องมันก็จะว่าขยับของมันไปเนาะอย่างตัวที่เขาถือไว้อย่างตัวอะไรนะย้อนย้อนอย่างเงี้ยเขาก็ถือจริงๆเขาก็ถือมานานเนาะนะครับแล้วปีนี้มันก็เอาperformใช่เอาแบบเอามากใช่ไหมตามที่เขาคาดการณ์ไว้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเล่นบอกว่านี้การที่ถือหุ้นพื้นฐานแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่ถูกต้องไหมถ้าผู้บริหารดีตลาดโค้ดพอดีปุ๊บแล้วครับจังหวะมันขึ้นตลาดให้ความสนใจหุ้นตัวนี้คุณต้องร้องขอชีวิตนี้เหรอคือมันก็เป็นแบบนั้นคือใครที่ลงทุนหุ้นก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมันคือระยะเวลาที่คุณต้องลงทุนใช่ไหมฮะครับผมมีใครที่ดูอยู่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับกองนี้นะครับ A B L T F นะครับของ Aberdeen Standard คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วใครที่ดูอยู่ช่วยกดแชร์ของเราหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานเร่งมาแล้วบอกว่าพี่น้อมเรียกคนดูหน่อยตอนแรกจะเรียกคนดูมาดูครับผมสู้กันไม่ได้เอาเป็นว่าใครดูอยู่กดแชร์ให้หน่อยวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมพฤหัสแล้วครับใช่ครับผมช่วยกันแชร์หน่อยก่อนจะหยุดสัปดาห์เรามาดูว่ากองนี้น่าสนใจยังไงโอเคจัดกันไปครับใครดูอยู่กดแชร์ให้เราแล้วกันคราวนี้ครับผมไปดูกันต่อครับเรื่องของค่าธรรมเนียมเนาะจ้ะค่าธรรมเนียมกองนี้ก็ไม่ถือว่าแพงนะก็อยู่ประมาณ 2% นะครับก็ถือว่าอยู่ในเลนส์ปกติของกองแบบนี้เคยเล่าให้ฟังว่าปกติก็กองทุนหุ้นไทยปัจจุบันก็อยู่ใน 2% ครับผม 1.82% อยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาจริงๆเขายืนราคานี้มานานมากนะค่าธรรมเนียมแปลว่าเขาไม่เพิ่มเลยนะครับไม่ได้เพิ่มเลยนะครับใช่จนบริษัทอื่นเขาเพิ่มจนไปอ๋อไม่เลยเดี๋ยวแต่เขาก็ไม่เพิ่มแบบไม่ได้เพิ่มเกินนะไม่ก็ตามที่เขากำหนดไปในแฟคชิ่งแต่สังเกตอย่างนึงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวป่ะนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเห็นอย่างนึงคือเขาจะมีสูงสุดไม่เกินซึ่งก็จะแบบใกล้ๆเพดานแล้วเพดานไม่ได้แบบบางอันบางกองจะเห็นเพดานแบบเพดานสูงสูงใช่ใช่เผื่อไว้อะไรเงี้ยแต่นี้เขาเพดานก็ไม่ได้เกินแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับค่อนข้างโอเคครับผมอันนี้ซื้อขายขั้นต่ำครับคุณหนอมครับผมอยู่ประมาณ 10,000 บาทนะครับเฮ้ยมีคนบอกว่า 10,000 บาทเลยเหรอครับ10,000 บาทนี่ก็อาจจะต้องเก็บเงินนานหน่อยไหมก็นะมันก็ต้องเค้าเรียกอะไรอ่ะคือเนื่องจากมันเป็นมาตรฐานของทาง Aberdeen Standard เค้าเค้าก็จะถูกรู้สึกว่าทุกกองจะ10,000หมดเนาะใช่ๆๆใช่มั้ยทุกส่วนเนี่ยจะ10,000หมดก็ถ้าคุณสมมติว่าคุณจะทยอยซื้อคุณอาจจะเก็บแบบเป็น2เดือน3เดือนทีก็ได้ครับก็อาจจะทยอยได้เพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่นโยบายการเลือกหุ้นเขาก็ไม่ได้จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันหรูหรานะครับก็ทยอยซื้อสะสมไปได้นะครับโอเคมีคำถามมาพอดีเลยครับผมคุณหนอมคุณมันชุมาศเนี่ยเด้งขึ้นมาพอดีนะครับว่าซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่คะตอบเลยครับซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับผมใช่แต่ว่าถ้าขายขั้นต่ำเนี่ยคือ100หน่วยก็คือแล้วแต่จำนวนหน่วยที่ได้ไปครับผมโอเคเอานี้ก็แล้วตัว ABLTF นะครับของ Aberdeen Standard เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบอยากลงทุนในหุ้นแล้วก็ถือระยะยาวไปเลยมากๆนะครับแล้วก็ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับแล้วก็เชื่อการลงทุนแบบ value value เลยใช่ๆๆจะเหมือนมีไอ้นิดนึงนะก็ถ้าชอบสไตล์ Aberdeen
มาตรฐานที่เขาทำไว้เป็นแบบเป็นมาตรฐานของเขาเนี่ยนะครับก็ผมว่าก็กองนี้ก็น่าสนใจผมว่าอาจจะเพราะว่าเขาทำงานละเอียดด้วยหรือเปล่าไหมจริงๆอ่ะอยากให้ไปดูตัว investment process ในเว็บไซต์ของเขาอ่ะเขาเขียนไว้ค่อนข้างดีใช่ไอ้10ข้อ10ประการการลงทุนนะครับใช่ลองไปดูเพิ่มเติมดูใช่ว่าเป็นยังไงนะครับผมครับผมนะครับโอเคก็ขอสรุปแล้วกันสั้นๆสำหรับครับผมอเมริกันสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาวตัวนี้นะครับผมก็สไตล์ลงทุนเป็นแบบปัทมาภาพเทียบปัทมาภาพเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อขายหุ้นบ่อยครั้งมากนักนะครับซื้อทีแล้วถือนานจะเป็น10ปีเลยนะครับถือระยะยาวมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องเน้นลงทุนแบบระยะยาวนะครับให้มันพอบ่งไปเหมือนถ้าเว็บไซต์ถ้าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ด้วยนะครับบอกว่ายิ่งถือนานยิ่งอร่อยพูดมานี้เลยยิ่งรสดีอ่ะคือบ่มให้มันสุกเหมือนเป็นอะไรนะจะบอกว่าเล่าจะผิดเยาวชนไหมก็ไม่ค่อยแต่ว่าในเว็บไซต์เป็นผลไม้เป็นแบบแอปเปิ้ลแบบยิ่งบ่มนานยิ่งรสชาติอร่อยนี่นะฮะประมาณนั้นครับผมครับผมอันนี้สุดท้ายเราไปหน้าสรุปนะครับหน้าสรุปก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดก็อยู่บนหน้าสุดท้ายตรงนี้นะครับผมก็ทีมงานเดี๋ยวโชว์ให้เป็นหน้าเต็มก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดเจนโชว์แล้วรูปเราใช่ไหมเป็นหน้าเต็มเออถูกต้องไม่ใช่โชว์ของกองอบดีสแตนดาร์ดดีวะนะครับต้องโชว์ให้หมดนะครับก็อันนี้คือหน้าสรุปนะครับอย่างที่บอกถ้าใครชอบหน้านี้แคปไปบอกเพื่อนได้นะใช่ครับกดไปกดไปบอกเพื่อนได้นะครับอย่าลืมแชร์ชอบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนให้เพื่อนดูครับผมนะครับบางคนแบบผมเห็นบางคนเนี่ยเขาแบบเฮ้ยไม่เคยเขาเรียกอะไรนะไม่ซื้อไม่ดูเองแต่เรียกเพื่อนมาเฮ้ยมาดูหน่อยดูหน่อยและสรุปให้ด้วยนะฮะโคตรขี้เกียจเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเราแชร์ให้เราไปเราดีใจนะครับผมครับผมOkay. ใครมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนนี้สามารถคอมเมนต์คำถามมาได้เรื่อยๆมาเลยครับถามมาเลยครับครับผมใครอยากแท็กเพื่อนก็แท็กเรียกเพื่อนมาดูได้ฮะโอเคทีนี้อันนี้ฟังกองรีวิวกองทุนไปแล้วนะดูสรุปไปแล้วเนี่ยกองทุน ABLTF จากอเบอดีนสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับต่อไปเราก็มาดูนะครับในช่วงคำถามบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบคำถามบางคำถามมาถามคุณหมอหน่อยนะครับมาเลยคำถามแรกนะครับน่าถามไปแล้วแหละแต่ว่าเช็คอีกทีก็คือไอ้ที่เมื่อกี้ถามค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับตอบไปแล้วนะประมาณ 2% นะครับแล้วก็ซื้อผ่านธนาคารครับหรือโบกไหนได้จริงๆตอนนี้หลากหลายมากหลายช่องทางมากเลยเนาะครับผมครับทีนี้ก็ต้องแต่ต้องบอกว่านี้ทางดินสแตนดาร์ดเองเนี่ยเขาก็ขายผ่านตัวที่เป็นบลจ.เขาเลยตัวบลจ.เอาไปดินสแตนดาร์ดเองเดินไปที่บลจ.เขาก็บริการให้นะครับใช่แล้วก็ตอนนี้หลายธนาคารก็หยิบออกมานะครับครับผมถ้าผมจำไม่ผิดของอะไรนะ TIMB อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายที่ TIMB ก็มีเอางี้ผมว่าถ้าง่ายสุดไปที่ช่องทางไปที่ตัวแฟคชีตเขาก็จะมีเขียนว่าใครเป็นผู้จัดจำหน่ายให้เขาบ้างใช่เราจะได้เดี๋ยวฟันธงไปเดี๋ยวไม่ได้อีกแต่ว่ามีหลายที่แล้วกันแล้วก็สามารถไปดูพวกที่เป็นบลที่เขามีเป็นบริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่เขาซื้ออย่างนี้ได้บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวแยกก่อนเล่าให้ฟังก่อนบลจครับผมบลจย่อมาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอย่างเช่นอเมริกันสแตนดาร์ดเนี่ยก็ถือเป็นบลจก็คือทำหน้าที่เป็นโรงงานในการขายในการผลิตกองออกมาในการผลิตหน่วยกองทุนรวมออกมาครับผมนะครับตัวโรงงานเนี้ยสามารถที่จะขายผ่านตัวโรงงานเองเลยคือเคยไปที่โรงงานก็ผลิตมาคนมาซื้อที่โรงงานได้ก็ซื้อไปนะครับหรือโรงงานเขาจะขายผ่านช่องทางจำหน่ายของเขาจะมีบางธนาคารเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของก็เป็นเหมือนกันหน่วยงานขายใช่ครับหรือตอนเนี้ยเวลาคุณไปเปิดซื้อขายหุ้นก็ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์บล.แล้วเราย่อมาจากบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ก็เป็นหน้าที่เป็นตัวเป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้าใช่ขายหุ้นและกองขายหุ้นและกองรวมถึงได้ด้วยกองทุนรวมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบลจ.อเมริกันสแตนดาร์ดเขาก็มีการขายกองทุนตรงเนี้ยครับผมผ่านบล.บางที่ด้วยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับคุณเปิดซื้อขายหุ้นเสร็จปุ๊บคุณก็เปิดซื้อขายกองใช่ใช่ก็อาจจะสะดวกนะครับก็แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนแต่ว่าสามารถซื้อได้นะครับครับผมคำถามต่อมาอีกนะครับก็คือความเสี่ยงสูงไหมนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปครับความผันผวนค่อนข้างน้อยน้อยครับถามว่าเสี่ยงสูงไหมมาลงทุนในหุ้นมันก็มีความเสี่ยงระดับ6เสี่ยงสูงระดับ6นะครับแต่ถ้าไปดูเมื่อกี้เนี้ย SD แต่ละช่วง SD คือช่วงของความผันผวนเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ละช่วงปีเนี่ยประมาณแบบ 9% 10% นิดๆไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำใช่ครับผมจะบอกว่าประสบการณ์นะครับเวลาลงทุนกองทุนรวมหุ้นเนี่ยผมมักจะเจอเค้าเรียกอะไรอ่ะกองทุนหุ้นแต่ปกตินะ SD หรือความผันผวนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก15 46แล้วตลาดหุ้นไทยก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณเกือบ20อ่ะเนาะครับผมบางปีก็ 20% อะไรเงี้ยนะครับสำหรับตัว SD แต่อันเนี้ยถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะน้อยอ่ะ
นะฮะใช่ก็ถือว่าแล้วรักษาระดับได้ตลอดด้วยนะคือแบบว่าดูแบบปุ๊บคือปกติเราดูหลายกองมันก็จะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างงี้บ้างแต่กองนี้ปุ๊บแล้วที่ดีคือผลตอบแทนระยะสั้น1ปีเริ่มขึ้นมาเริ่มมาแล้วใช่นะครับแสดงว่าหุ้นที่เขาเลือกไว้ลงทุนระยะยาวนะครับกับกองทุนอเมริกันสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาวตัวนี้เนี่ยก็สังเกตแสดงเห็นแล้วว่านะหุ้นที่เขาเลือกบางตัวมันก็เติบโตได้ก็เริ่มเติบโตอย่างที่บอกนะครับมีคำถามต่อถามว่าจะลงทุนแบบ DCA ต้องไปซื้อสาขาอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆซื้อจากเมื่อกี้ที่เราบอกไปเนาะซื้อจากซับก็ได้บริษัทซับก็ได้ถ้าสาขาได้ก็สาขาก็ต้องบอกต้องไปบอกตัวเจ้าหน้าที่ไปนิดนึงว่าจะ DCA ก็ต้อง DCA นะลงทุนทุกเดือนเลยใช่ถ้ามีแบบพวกซื้อขายออนไลน์บางที่เราตั้งเองได้ก็สะดวกหน่อยนะครับใช่แล้วก็คำถามต่อบอกว่าโอเคมีคอมเมนต์มานิดนึงบอกว่าขั้นต่ำ10,000เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างมากกว่าบลจ.อื่นสักหน่อยใช่ๆนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้พี่หมอบอกไปว่าเป็นนโยบายของทางอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดส่วนหนึ่งใช่นะครับก็เขาเป็น global บริษัทเป็น global เนาะนะครับของอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดก็มีหลากหลายทั่วโลกนะครับมีหลายสาขาทั่วโลกเลยนะครับก็น่าจะเป็นสแตนดาร์ดของเขาแหละใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกถ้าไม่ไหวเราก็ทยอยซื้อได้นะบางคนเขาอาจจะแบบ3เดือนซื้อทีก็มีนะก็ได้แล้วแต่คือมันเอาจริงความถี่ไม่เท่าความสม่ำเสมอใช่นะครับขอให้มีเงินเติมเรื่อยๆนั่นคือโอเคอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือบทพิสูจน์ของผมนะนะที่อยู่ในประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมมานานระดับหนึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือเงินเติมถูกต้องเหมือนรถต้องใช้น้ำมันในการวิ่งอะไรแบบนี้เราต้องเติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคำถามนึงนะครับบอกว่าดูข้อมูลตรงไหนดีนะครับที่บอกว่ากองทุนเนี่ยถือหุ้นเนี้ยนานจริงๆตามนโยบายไม่ได้ซื้อเปลี่ยนขายบ่อยจริงๆอีกอันนึงที่ปกติผมจะเล่าให้ฟังเสมอเนาะเวลาดูว่ากองทุนนี้สไตล์เขาแบบมีการเปลี่ยนหุ้นบ่อยมากน้อยขนาดไหนเขาก็จะไปดูเขาเรียกว่า portfolio turnover ratio ซึ่งปัจจุบันจริงๆอ่ะอยู่ในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อในหนังสือชี้ชวนแสดงการสรุปการลงทุนส่วนสรุปผลสรุปการลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแจ้งไว้อยู่แล้วว่าตัว PTR หรือ portfolio turnover ratio เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวย่อคือ PTR นะ PTR ใช่ต้องไปดูตัวนี้ถ้ามันเป็นเขียนว่า 1.02 อะไรอย่างงี้ก็คือแปลว่าเอา100เข้าไปคูณก่อนทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนครับ 100% สมมุติว่ามันมีสินทรัพย์อยู่ในกอง100ล้านปีนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหุ้นออกไปประมาณ100ล้านก็คือรอบนึงอ่ะรอบนึงนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบ 0.2 0.1 แสดงว่ามัน 20% ถึง 10% สมมุติแปลว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยมีเงินอยู่100ล้านสินทรัพย์อยู่100ล้านอาจจะเอาแค่20ล้านเอาไปซื้อตัวกลับใหม่กลับเข้ามาก็เปลี่ยนหุ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นสไตล์อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดครับประสบการณ์ที่เคยดูมาตลอดก็อยู่ประมาณเนี้ย 20% ก็ฟังเฮ้ยผมถามอันนี้ผมไม่รู้เราดูท็อป5ได้มั้ยถ้าท็อป5แบบแต่ละรอบแต่ละรอบนิ่งๆอย่างนี้เหมือนเดิมใช่มั้ยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีคลื่นเข้าถ่ายออกเขาอาจจะข้างล่างเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนใช่แต่หุ้นตัวใหญ่ที่เขาถืออาจจะถือคงไว้ก็ได้เพราะว่าบางเพราะต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยเวลาไอ้กองทุนหุ้นเนี่ยเวลาเขาถือครองเนี่ยหุ้นประมาณ20 30ตัวเพราะฉะนั้นถ้าอาจจะตัวแรกอาจจะคงไว้เพราะเป็นสัดส่วนใหญ่ใช่ข้างล่างอาจจะเปลี่ยนบ่อยก็ได้ครับผมก็ถ้าดู2อย่างคือดูหุ้นถ้าตัวแรกมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยแล้วดู PTR ครับผมก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์น้อยก็แสดงว่าเป็นการเน้นซื้อแล้วถือนานถือระยะยาวแน่นอนใช่แต่ว่าเมืองไทยเขาบอกค่าเฉลี่ยเนี่ยตัว PTR อยู่ที่ประมาณ 300% โอ้โหก็แปลว่าจริงๆเขาชอบเปลี่ยนกันกองทุนส่วนใหญ่จะมีการปรับพอร์ตหุ้นค่อนข้างไวนะครับตามสถานการณ์ของการลงทุนเนาะใช่อย่างที่บอกกองนี้เขาเน้นในเรื่องของคุณค่าของหุ้นจริงแล้วถือขึ้นไปนานๆครับผมกองนี้นะครับมีจ่ายปันผลไหมครับครับกองนี้จ่ายผลไหมไม่จ่ายครับไม่จ่ายอเบอร์ดีนทุกกองไม่จ่ายปันผลไม่จ่ายปันผลครับผมน่าจะเป็นนโยบายใช่เพราะว่าให้ลงทุนระยะยาวจริงๆใช่ครับนะครับเก็บเงินปันผลตรงนั้นไว้นะครับประมาณนั้นได้ครับมีคำถามนึงคือกองนี้ได้ Morning Star กี่ดาวและ Morning Star มีผลไหมครับคุณหนอมเช็คสิเนี่ยอะไรลังหาอยู่ถามว่ามีผลไหมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คือ Morning Star เนี่ยเวลาดูให้ดาวเนี่ยเขาก็จะดูหลายปัจจัยเนาะนะครับแล้วแต่ปัจจัยหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับครับผมก็ดาวเนี่ยมันเพิ่มลดได้ตามช่วงจังหวะแต่ละจังหวะที่เขาประกาศใช่นะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าดีไหมหรอก็ดูได้บางส่วนนะครับครับผมแต่บางส่วนเนี่ยกองไหนที่กำลังจะเริ่มกลับตัวขึ้นมาเป็นขาบวกเนี่ยหรือว่าได้เติบโตขึ้นมากขึ้นกับตัวมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับใช่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับเน็ตช้ามากเน็ตช้าใช่ไหมเน็ตช้าเน็ตช้าไม่จ่ายตังค์เลยใช่ใช่ไม่ใช่เข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากเช็คเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Morningstar Thailand ก็ได้ใช่ครับนะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่ครับไม่ขึ้นอ่ะห
ุณการปรับเปลี่ยนดาวมันเปลี่ยนได้เสมอแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ไม่ขึ้นไม่แน่ใช่เมื่อกี้มีคำถามหนึ่งตอนนี้ราคาลงมาเยอะไหมโอ้อย่าไปดูที่ NAV เลยให้เราดูเรื่องการเติบโตระยะยาวของกองดีกว่านะครับเพราะ NAV ถูกแพงมันไม่ได้บอกว่าแบบมันจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมใช่ครับนะฮะ NAV ถูกแพงอย่าไปดูนะครับให้ดูว่าแนวโน้มในอนาคตมันจะเติบโตได้หรือเปล่าซึ่งแนวโน้มอนาคตดูยังไงก็ดูเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะตลาดหุ้นเป็นขาลงยังไงอนาคตก็ต้องติดลบด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแนวโน้มของตลาดหุ้นโอเคดูเป็นขาขึ้นเนาะแล้วฟันเนเจอร์บริหารได้ดีนะครับว่าเขาเนี่ยมีโปรเซสชัดเจนนะครับแล้วก็หุ้นที่เขาเลือกอยู่เริ่มเติบโตขึ้นมาจริงๆนะครับก็จะทำให้ตัว NAV ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นนะครับใช่เน็ตมีปัญหาหาไม่เจอหาไม่ได้กดไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คให้ส่งไปให้เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คก็บอกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องแอดมินตอบให้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเข้าไม่ได้มันเข้าได้แต่มันค้างๆโอเคมีคำถามอีกไหมครับมีคำถามสามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะครับผมมีไหมเอ่ยใครมีคำถามอะไรส่งมาได้จริงจองกองนี้ก็ฟังดูแล้วน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบผมว่ามันเหมือนคนที่รักนานๆนะยึดกับความอยู่นานๆอะไรเงี้ยใช้คำว่าอะไรผมใช้ไม่ถูกก็ต้องถามตัวเองว่าชอบสไตล์แบบนี้ไหมใช่คือบางคนเขาก็ชอบหรูหราใช่แต่ถ้าคนชอบแบบนี้ก็ลงได้สบายใจก็เขาก็จะสบายใจนะคือต้องบอกว่ากองอัปเดตนะครับถือแล้วเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงว่าถือแล้วสบายใจเพราะรู้ว่าโปรเซสเขาทำอะไรอยู่นะครับเขาค่อนข้างเคลียร์โปรเซสหลายๆคนจะบอกว่าไม่ทันใจเลยอันนั้นก็แล้วแต่นี่ไม่ธรรมดาขอบคุณอโลฮาแนตตี้ครับผมสามดาวค่ะเอามาแล้วเช็คมาแล้วไม่ธรรมดาช่วยได้มากขอบคุณมากนะครับนอกจากตอบก่อนแล้วตอบถูกแสดงว่าน้องอโลฮานัตตี้น่าจะลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกพี่ด้วยว่าชอบไหมนะฮะโอเคกลับมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสามดาวเปิดให้แล้วเราการที่เรามีใช่สามดาวจริงด้วยขอบคุณครับเอาเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาวครับผมสามดาวอีควิตี้ลัดแคปเขาเน้นถือหุ้นใหญ่ใช่ใช่นี่เปิดเจอละมาโอ้โหสุดยอดเร็วกว่าพี่ดีมากฮะโอเคครับมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่งมาครับมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมเราต้องมีคำแนะนำไหมคำแนะนำคำแนะนำสำหรับครั้งนี้โอ้โหเหมือนเดิมขึ้นคำแนะนำมาสิ หมอนะมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงแบบ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 ไม่ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับมีคนนึงพูดชอบมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเวลาลงทุนกับกองอัปเดตสแตนดาร์ดมันคือคุณต้องทนรวยให้ได้ทนรวยเอ้ยใช่ได้จริงๆนะคือบางทีบางคนเขาประสบความสำเร็จจากการลงทุนเพราะเขาทนได้ที่ยังไม่ขายครับถูกต้องครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเราครับผมก็ทางเราก็ขอให้คำแนะนำใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นมานะเอาขึ้นมาแล้วโอเคคำแนะนำนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฟังรีวิวกองทุนนะครับ ABLTF นะครับจากผมกับหมอนัทไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับเราตอบคำถามกันแต่ทางบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคำแนะนำก็ให้ไปแล้วครับผมนะครับทีนี้ใครที่สนใจกองทุนนะครับ ABLTF นะครับหรือกองทุนเปิด Aberdeen Standard หุ้นระยะยาวนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Aberdeen Standard ประเทศไทยครับผมสามารถนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างนะครับอันดับแรกนะครับโทรไปเลยนะครับที่เบอร์023523333ครับผม023523333จริงๆจะโทรไปถามพวกข้อมูลก็ได้นะข้อมูลของกองอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกองนี้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรไปได้นะครับอันนี้โทรไปถามได้โดยตรงนะครับหรือว่าสะดวกเข้าเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www นะครับ aberdeen นะครับ a b e r d w e n ขีดกลาง dash นะครับ asset นะครับ asset.co.th นะครับโอเคมีเดี๋ยวก่อนมีคำถามแทรกมานิดนึงว่าซื้อครั้งแรก10,000ครั้งต่อไปเท่าไหร่10,000ถูกต้องครับหมื่นครั้งแรกเปิดไปและหมื่นต่อไปตามมาใช่ต้องถูกต้องครับครั้งละหมื่นจำไว้นะครับคุณคำเมตถาผมไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรแต่ว่าอันนั้นฮะขออนุญาตครับผมอย่าลืม2ช่องทางนะครับโทรไปเลยนะครับเบอร์023523333นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับ www.aberdeenasset.co.th นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทาง Aberdeen เองนะครับ Aberdeen Standard เองเนี่ยเค้าก็ไปเปิดที่เปิดบูธ Set in the City ที่ไหนจากที่ไหนทำไมโยนจะโยนมาก็คุณไปก็นี่ไงเขาบอกเขาไปดูคุณมาสยามพารากอนครับผมชั้น
ข้างบนครับชั้น5ชั้นข้างบนดีมากชั้นโรงหนังอ่ะชั้นโรงชั้นโรงหนังคือชั้น5นะครับตรงลานพารากอนฮอลล์พารากอนฮอลล์ใช่มั้ยครับก็บูธของอาบรีนสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นไงอยู่ลึกเข้าไปข้างในหน่อยนึงได้ครับก็ในบูธผมไปเล่นมาแล้วเป็นไงได้รางวัลมีเกมด้วยใช่เป็นเกมทําเล่นคอสเวิร์ดครับปึ๊บๆๆๆได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วได้รางวัลมาเรียบร้อยอยู่ในท้องผมนี่แหละฮะเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วแจกผมป๊อปคอร์นมานั่นเองนะครับก็งานเซตเนี่ยวันที่เท่าไหร่15ถึงเรื่องวันนี้วันนี้ถึงวันที่18เป็นอาทิตย์นี้ครับ15ถึง18นะครับครับผมสยามพารากอนนะครับจัดน่าจะพารากอนฮอลล์นะถ้าจำไม่ผิดถ้าใครไปวันที่18ก็จะเจอไปเจอผมด้วยแต่ถ้าไม่อยากเจอหมอนัทก็อย่าไป18ตอนบ่ายถูกต้องครับนั่นเองนะครับทุยถ้าเกิดสนใจข้อมูลถ้าสนใจข้อมูลของอัลเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสามารถไปคุยที่งานเซตได้นะที่บูธได้ที่บูธได้เลยนะครับบูธอยู่ตรงไหนพอบอกได้ไหมก็อย่างนี้สมมติเดินเข้างานไปปุ๊บใช่ไหมถ้าลงจากรถไฟฟ้ามาโอ้โหยากไปยากไปยากไปเดินเข้าไปในงานปุ๊บนะครับเดินตรงเข้าไปก่อนปุ๊บ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 มันจะมีทางเข้าฮอใหญ่นะครับเป็นทางสุดท้ายที่เข้าฮอใหญ่ประตูสุดท้ายที่เข้าฮอใหญ่เดินฟุบเข้าไปเลี้ยวขวาไปปุ๊บเจอเลยเจอเลยครับอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดของเรานะครับก็อย่างที่บอกไปเอาป๊อปคอร์นนะครับไปเล่นไปเล่นของชิงรางวัลไปสอบถามกองทุนได้ว่ากองทุน ABRTF น่าสนใจแบบไหนยังไงใครอยากเดินแล้วระหว่างทางก็มีกินด้วยที่นี่มีบริการเชิญเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับและก่อนที่เรานะครับจะจากกันไปในคืนนี้นะครับครับผมคืนที่3ของเราเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอยากพูดคุยปรึกษากับสังคมกองทุนของเรานี่เขาเรียกว่าสังคมแห่งการแบ่งปันกองทุนสามารถเข้าไปจอยกรุ๊ปที่ชื่อว่ากองทุนไหนดีของเราได้นะครับครับกองทุนไหนดีนะครับเคาะทีหนึ่งห้องแรกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนจากออมมันนี่นะครับทำโฆษณายาวกว่าตัวสามารถกดลิงก์นะครับน้องน้องแอดมินพิมพ์เข้ามาแล้วปักหมุดไปแล้วนะครับนะครับกองที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการลงทุนกองทุนรวมเยอะมากคนน่าจะหลักแสนแล้วนะเป็นแสนแล้วเป็นแสนแล้วเป็นแสนแล้วไม่ธรรมดานะครับคำถามมีสนใจอยากคุยอะไรไปคุยกับเพื่อนๆได้ในกลุ่มนั้นนะครับครับโอเคฮะเดี๋ยวทีมงานปักหมุดแล้วเนาะเรียบร้อยเข้าไปจอยได้เลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับผมนะครับพี่หนอมครับแล้วก็หมอนัทนะครับเราต้องลาไปก่อนนะครับครับผมเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันไหนฮะก็วันพรุ่งนี้เจอกัน3วันติดทำไมทำไมเบื่อไม่เบื่อยังเนี่ยไม่น่าหรอกเขาไม่เบื่อเราให้ความรู้เขาก็ต้องไม่เบื่อนะครับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับผมรายการของเรานะครับรายการกองทุนไหนดี Selected LTF IMFซีซั่น3ครับผมปี2018ใช่ครับอยากรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นกองทุนไหนนะครับที่เรา2คนจะเลือกมาติดตามข่าวสารของเราได้ผ่านทางหน้าเพจของ All Money ของแท้ AOM ตัวเล็กครับ MONEY ตัวใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะประกาศทางหน้าเพจให้นะครับเจอกัน2ทุ่มวันพรุ่งนี้นะครับใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนแล้วเจอกันที่งาน Tech Intensity นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ